คนไหนคนข้างหลังใช่ไหมพี่นายง่ายๆนะพี่ผมขอเบอร์นายพี่หน่อยขอคุยได้ไหมผมอยากคุยกับนายพี่อะไรนะครับไม่ครับขอเบอร์คนที่สูงครับเป็นผู้สื่อข่าวครับจากประชาชนครับอยากทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาทำงานนี่จากหน่วยงานไหนฮะสืบจังหวัดโคราชไหมครับสืบจังหวัดโคราชใช่ไหมครับชื่ออะไรครับเพราะว่าการเก็บข้อมูลบันทึกผู้ชุมนุมผู้ทำกิจกรรมเนี่ยก็คือว่าก็คนที่อยากแจ้งรักแสดงตัวด้วยนะครับผมก็มาแสดงบัตรเลยนะครับผมแสดงบัตรแสดงตัวนะครับจะได้สบายใจครับขอแสดงบัตรด้วยครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องแสดงบัตรขอแสดงบัตรด้วยครับไม่งั้นผิดนะครับ157นะครับ157ตรงไหนขอแสดงบัตรด้วยครับพี่ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่คุณอ้างว่าคุณปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าคุณไม่ได้ดูแลตัวว่าทุกคนด้วยครับแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังด้วยครับผมขอให้รบพี่กับลูกเรือออกด้วยนะครับนายพี่เหนื่อยนะพี่ถ้าพี่ยากเป็นเรื่องยากเลยครับพี่เราพนักงานนะครับเดี๋ยวหัวหน้าชุดไปคุยกับคณะชุดเอาแต่พอดีครับนะฮะต่างคนต่างทำหน้าที่ไปไม่งั้นมันอย่างนี้มันไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะคุณมานอกเครื่องแบบแล้วก็คุณก็มาไล่ถ่ายเขาเนี่ยเดือนไปครับพี่น้องก็ยังเด็กอยู่เลยพี่ไม่พวกเราก็ตามดูไม่ได้มาตามดูอะไรกันเขาจะมาตามดูทำไมครับผมก็ติดต่อกับไอ้สพ.สีคิ้วไว้แล้วครับพี่อยากยินตัวบุคคลเฉยๆครับเพื่อความปลอดภัยของกระบวนการผมด้วยถ้าพี่ว่าพี่เป็นเจ้าหน้าที่พี่ก็แค่แสดงตัวครับแสดงตัวนิดเดียวเองนะพี่จะดูหัวหน้าบัตรออนบัตรออนเดี๋ยวดูของพี่ด้วยนี่แหละครับเจ้าหน้าที่นะคะแสดงบัตรด้วยครับพี่เจ้าหน้าที่อะไรนะคะได้เอาบัตรมาหรือเปล่าเนี่ยพี่ดูว่าไม่ใช่ตำรวจแล้วผมแล้วก็คนข้างหลังลบรูปกับคลิปด้วยนะครับผมเปิดตู้ในทางขยะด้วยเป็นสืบสวนนะคะสืบสวนของสน.สพ.ไอ้สพ.จังหวัดสืบจังหวัดนะคะนี่นะคะผู้การเขาสั่งมาว่าถ้าเกิดว่ามาตามต้องแสดงตัวทุกครั้งครับเพราะว่าเขาบอกเลยว่าถ้าเป็นตำรวจให้แสดงตัวเลยครับเขาโทรมาบอกผู้ใหญ่ครับก็มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบขอโทษนะครับถ่ายทอดสดแบบกระทันหันมากเขาจึงจะถ่ายเฉพาะช่วงเหตุการณ์พยายามถ่ายเฉพาะช่วงเหตุการณ์ที่มีความสำคัญนะครับอันนี้ก็ดูเหมือนว่าสำคัญเหมือนกันนะครับมีรถนะฮะแล้วก็มีชายนอกเครื่องแบบนะครับตามถ่ายภาพถ่ายภาพเก็บรายละเอียดนะครับของผู้ทำกิจกรรมรณรงค์เดินทะลุฟ้าไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตามถ่ายมาหลายรอบจนที่สุดแล้วเนี่ยทางหน่วยรักษาความปลอดภัยเองแล้วก็ทางสื่อมวลชนเนี่ยก็ได้เข้าไปสอบถามว่าเขาเป็นใครนะครับเขาก็อ้างตัวนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะเป็นเจ้าหน้าที่มาทำงานแต่ว่าตอนแรกก็ยังยื้อนะครับไม่ยอมที่จะบอกว่ามาจากหน่วยงานไหนนะครับซึ่งโดยปกติโดยระเบียบปฏิบัติแล้วเนี่ยของเจ้าหน้าที่ก็คือว่าการเก็บข้อมูลผู้ชุมนุมหรือการติดตามผู้ชุมนุมเนี่ยก็ควรแสดงตัวควรมาในเครื่องแบบหรือควรแสดงตัวต่อผู้ชุมนุมผู้ทำกิจกรรมทางการเมืองด้วยไม่ใช่ขับรถมาแล้วก็มาแอบถ่ายเอาแล้วก็อย่างเนี้ยฮะแต่สุดท้ายทางเจ้าหน้าที่ก็ยินยอมนะครับบอกว่ามาจากสืบจังหวัดนะครับเดี๋ยวชื่อเดี๋ยวก็คงจะแสดงบัตรนะฮะให้ดูนะครับว่ามาจากสืบจังหวัดนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมานอกเครื่องแบบนะฮะทางน้องๆ นะครับผู้ที่มารณรงค์ก็ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลบภาพที่มาแอบถ่ายไว้ออกนะครับมาแบบนอกเครื่องแบบนี่บางทีก็ไม่รู้นะครับว่าใครเป็นใครนะฮะมาแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยนะครับถ่ายแล้วก็คือว่าไม่ได้ถ่ายภาพบรรยากาศโดยรวมเท่านั้นแต่ว่าพยายามคล้ายๆกับว่าพยายามถ่ายเจาะเก็บหน้าของผู้ที่รณรงค์ผู้ที่ทำกิจกรรมนะฮะแต่ละคนเนี่ยก็มีอย่างนี้มาบ่อยวันนี้เป็นการเดินทะลุฟ้าวันที่4นะครับผมทิ้งห่างจากขบวนมาไกลเนื่องจากว่ามาดูนะฮะเรื่องของการสอบถามเจ้าหน้าที่นะฮะว่ามาทำอะไรกันแน่นะครับสุดท้ายแล้วก็ยอมแสดงตัวนะครับว่ามาจากสืบจังหวัดโคราชนะครับความจริงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลขบวนเนี่ยถ้าเกิดว่าอ้างเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ย
ก็วิ่งตามตลอดนะฮะจากอำเภอเมืองจากสูงเนินนะครับมาจนถึงสี่คิ้วเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมนะครับมาดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ทำกิจกรรมนะครับรณรงค์เดินทะลุฟ้าแล้วก็เขาก็มาเอารถตำรวจมาเลยฮะรถติดไฟไฟติดไฟเลนมาเลยนะครับแล้วก็คอยวิ่งติดตามท้ายให้ป้องกันอุบัติเหตุป้องกันเหตุอันไม่คาดฝันนะฮะอันนี้คือว่าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำแบบถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติแบบนอกรูปแบบมาเหมือนกันนะฮะมาแบบเป็นนอกเครื่องแบบมาอะไรมาเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ถ่ายภาพไปแล้วขอให้เห็นกันนะฮะว่ามันมีกระบวนการพวกนี้อยู่จริงนะครับแล้วก็บางทีที่บอกว่ามีนอกเครื่องแบบมานอกเครื่องแบบมาเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับอันนี้คือแค่คันเดียวนะฮะแต่ว่ามีมาเรื่อยๆในแต่ละวันนะครับมาตามถ่ายรูปมาตามอะไรพวกนี้อย่างน้อยเราก็เห็นแล้วนะครับมีอยู่หนึ่งคนนะครับยืนยันแล้วนะครับมานอกเครื่องแบบมาแบบมนุษย์แบบประชาชนปกติมาในรูปแบบพลเรือนแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็ยังมีหลายคันนะครับก็ตามมาเรื่อยๆนะครับนะฮะมีบางวันมาแบบไม่มีทะเบียนก็มีนะครับอ้างเป็นนักข่าวนี่เป็นการเดินครั้งที่4ในวันที่4ครับกิจกรรมรณรงค์เดินทะลุฟ้านะครับนอกจากการความยากลำบากนะครับในการเดินในการที่จะต้องแบบปลาใสไปในระหว่างทางนะฮะเดินผ่าแดดไปวันนี้อากาศดีหน่อยนะครับแล้วก็ยังต้องมาเสียหัวต้องมาเจอกับพวกเจ้าหน้าที่ที่ไม่รู้4รู้8นะครับคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทำอะไรได้หมดทุกอย่างไม่ใช่นะครับอันนี้ถ้าเกิดผมเป็นผู้สื่อข่าวนี่ผมเรียกเข้าไปทำลงวินัยจริงๆอ่ะครับเดี๋ยวขอเนี่ยยุติการถ่ายทอดชั่วคราวก่อนนะครับเดี๋ยวมีเหตุการณ์ใดๆสำคัญก็จะรายงานให้ทราบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวิ่งตามขบวนให้ทันก่อนเพราะว่าทิ้งห่างขบวนมาไกลแล้วนะครับขอบพระคุณมากที่กรุณาติดตามนะครับสวัสดีครับ